เนื่องจากยูดาสอิสคาริโอตได้ทรยศขายพระเยซูคริสต์ให้แก่พวกศัตรูจำนวนอัครสาวกจาก12คนจึงลดลงเหลือเพียง11คนอัครสาวกที่เหลือจึงประชุมตกลงกันเลือกอัครสาวกคนใหม่มาแทนที่ว่างให้ครบ12โดยต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือต้องเป็นผู้ที่อยู่กับพวกอัครสาวกมาก่อนตลอดเวลาที่พระเยซูคริสต์ยังอยู่กับพวกเขาคือนับตั้งแต่พระองค์ทรงรับพิธีล้างจากยอห์นบัพติสโตจนถึงวันเสด็จขึ้นสวรรค์และต้องเป็นพยานยืนยันว่าพระองค์ทรงกลับคืนพระชนจริงมีผู้เสนอชื่อมา2คนคนหนึ่งชื่อบาซับบัสอีกคนหนึ่งชื่อมัทธิอัสพวกอัครสาวกจึงร่วมกันอธิษฐานภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ผู้ทรงทราบในจิตใจของมนุษย์ทั้งปวงขอทรงสำแดงใน2คนนี้เถิดว่าพระองค์ทรงเลือกใครคนไหนให้ได้รับส่วนในการปฏิบัตินี้และรับตำแหน่งอัครทูตแทนยูดาสเขาทั้งหลายจึงจับสลากกันและสลากนั้นได้แก่มัทธิอัสจึงนับเขาเข้ากับอัครทูต11คนนั้นมัทธิอัสเห็นคุณค่าการทรงเรียกของพระเจ้ามัทธิอัสดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้ามัทธิอัสได้รับการรับรองที่มาจากพระเจ้ามัทธิอัสจึงได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาDog at your feet, oh Lord, is the most high praise. In your presence, Lord, I seek your face. I seek your face. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm so amazed at your glory and blessed by your mercy, oh Lord. I live to worship you.